ลับเข้าสู่บาวยังบลัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตและนี่ก็เป็นกิจกรรมยามว่างระหว่างพักเบรกของแต่ละคนนะครับรวมถึงตัวผมด้วยเราจะอีกรอบนึงนะฮะรอบดึกนะครับพี่น้องเอาไว้ให้แมวดื่มสักขวดนะครับสักขวดไหมครับอะไรจะได้ไม่ต้องมันนอนมันสมองไม่ดีเราลงสมองให้ไงฮะวันนี้ว่างโง่ดีจังเอาละครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวงต่อไปมาจากเชียงใหม่นะเจ้าพบกับชิมพลีสวัสดีครับผมก่อนอื่นเลยนะครับท่านคณะกรรมการนะฮะครับมีความรู้สึกยังไงที่ได้มาตัดสินในรายการนี้ครับผมครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาตัดสินเฮ้ยไอ้ถามแกถามผมโอเคครับผมอ่ะแล้วพี่ทานข้าวยังฮะทานแล้วครับเนี่ยยังอีกยังโอเคฮะมามารวมตัวกันได้จะได้นี่รวมตัวกันได้ยังไงได้ยินข่าวของรายการนี้นะฮะครับก็เลยรวมตัวกันรู้จักกันก่อนแล้วฮะรวมตัวกันแล้วก็ลองดูเราได้ถึงไหนแล้วมามันบังเอิญเข้ารอบครับผมรู้เรื่องไหมโอเคทำไมถึงอยากจะเป็นบาวยังบลัดเป็นความรู้สึกส่วนตัวผมนะฮะวงคาราบาวเป็นวงที่สุดยอดสำหรับผมไม่ได้เล่นเพียงแค่แนวเดียวคือเพื่อชีวิตคือที่ได้ยินกันมีอีกหลายแนวฮะเลกเก้ล็อกแอนโลมีหมดผมชอบฮะไม่ใช่แค่อยู่แนวเดียวถ้าพร้อมแล้วเชิญครับชายบ้านน้องเด็กหญิงบ้านนาเราเรียนรู้ในวิชาแต่จบออกมายังไม่มีงานทำไม่มีงานก็ไม่มีงานออกเดินเดินเดินย้ำสมัครงานสอบเท่าไรก็สอบไม่ผ่านมันหัวปานกลางเขาเอาแต่หัวดีดีมหาลัยมหาลอมเด็กชายบ้านนอก
จบออกมายังไม่มีงานทำมหาลัยมหาลอเด็กชายบ้านนอกเด็กหญิงบ้านนาตามเรียนรู้ในวิชาแต่จบออกมายังไม่มีงานทำมหาลัยมหาลอเด็กชายบ้านนอกเด็กหญิงบ้านนาตามเรียนรู้ในวิชาแต่จบออกมายังไม่มีงานทำคือเฉมพุยมาหน้าเวทีเลยฮะมีคะแนนเดียวคาแรคเตอร์โดดเด่นแต่ด้วยความเป็นห่วงอยากจะมอบน้ำขิงแก้วนี้มั่นใจว่าน่าจะช่วยได้นะครับเออโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหสดชื่นไหมเอาโซดาไหมคุณทางบ้านนะครับตอนนี้คะแนนที่คณะกรรมการทั้ง3ท่านให้นะครับตอนนี้มีอยู่เพียงแค่8คะแนนต้องให้ถึง9คะแนนถึงสามารถไปสู่รอบต่อไปได้นะครับถ้าเกิดตัดสินตอนนี้ก็แสดงว่าฉิมพลีนี้ตกรอบแต่ไม่แน่นะครับคณะกรรมการนี้อาจจะเห็นความสามารถลึกๆของพวกคุณส่งคุณไปสู่รอบต่อไปก็ได้ขออนุญาตเริ่มต้นกับพี่แมวจิรศักดิ์ครับเชิญครับไหนเดินมาข้างหน้าสิมาใกล้ๆหน่อยเขาเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกไม่ต้องลงมาแค่ตรงนี้ขอดูหน้าใกล้ๆหน่อยหน้าไปโดนเท้าใครมาอย่ารู้จริงนะครับครับยังมีว่าอย่านานนะครับผมคือรอบออดิชั่นเขาแล้วผมได้ปล่อยของไปพี่อยากรู้ไหมคืออะไรอยากรู้สิขอดนตรีสามชาติได้ไหมครับลงเวทีวันนั้นเลยครับครับ10กว่าคนวิ่งไล่ผมครับผมแค่นั้นนะครับเออเรามาเข้าเรื่องครับผมดนตรีกันนิดนึงพี่ว่าวงเนี้ยเด่นเฉพาะตัวนักร้องคนเดียวคนอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเหมือนต่างคนต่างที่มาก็ยังไม่ได้สนิทกันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังมีเพี้ยนอะไรอยู่เล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าคะแนนครีเอทีฟผมให้เต็มนะผมว่ามีความคิดสร้างสรรค์จึงให้4คะแนนครับขอบคุณครับคณะกรรมการท่านต่อไปพี่เขียวเชิญครับทีนี้วงเนี่ยขาดการสัมพันธ์กันจริงๆด้วยความจริงแล้วถ้านักร้องนำได้ขนาดนี้เขาสนุกขนาดนี้พวกเราน่าจะส่งเขาอีกหน่อยนะครับมันจะดูแล้วจะสนุกแล้วจะสมบูรณ์มากมันไปแตกต่างกันเยอะระหว่างนักดนตรีกับนักร้องผู้คนนี้ที่ดีที่ได้นักร้องเป็นลีดเดอร์ที่ดีนะครับแล้วก็ส่งให้แบรนด์เนี่ยดีขึ้นมาขอบคุณครับมีพลพลครับจริงๆแล้วนักร้องนี่เขาเอนเตอร์เทนเพราะว่าเขาเหมือนเมาตลอดเวลานะครับแต่ไม่เกี่ยวกับเล่านะครับคือแบบอารมณ์เขาจะเมาเพราะฉะนั้นนักดนตรีทุกคนต้องเมาด้วยกันจะคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องเพราะฉะนั้นเมาดนตรีด้วยกันสนุกด้วยกันแล้วมันจะทำให้วงเนี่ยสนับสนุนกันดีมากขึ้นนะครับขอบคุณครับกรรมการทั้ง3ท่านนะครับอย่าลืมนะครับว่าสามารถให้ได้ทั้งหมดเนี่ย12คะแนนเต็มตอนนี้ชิมพลีของเราได้8คะแนนแล้วแล้วพี่แมวเนี่ยให้เต็ม4ต้องถามพี่แมวนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเท่าเดิมหรือว่าลดลงครับเท่าเดิมครับเท่าเดิมนะครับตอนนี้ยังคงที่อยู่ที่8คะแนนฮะมีเขียวนะครับเท่าเดิมเพิ่มหรือว่าลดให้เพิ่มอีกคะแนนเพิ่มอีก1คะแนนนะครับแต่ยัง
เดี๋ยวอาจจะต้องกินน้ำขิงจริงๆผู้ชายคนนั้นจะสามารถอยู่คงที่คุณผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ด้วย9คะแนนตอนนี้เพิ่มขึ้นแสดงว่าคุณลอยลำแล้วหรือว่าเขาอาจจะลดลงด้วยความหมั่นไส้ของตัวนักร้องด้วยก็ได้เอาละครับพี่พลพลครับเท่าเดิมเพิ่มหรือว่าลดผมให้พอเรามองความเป็นแบรนด์ความเป็นวงหมายถึงว่าภาพรวมภาพรวมเรียกว่าภาพรวมแล้วกันไอเดียดีมันไอเดียดีนักร้องแต่ถามว่านักร้องมีทีเด็ดไหมผมว่ามันมีทีเด็ดมากกว่านี สวัสดีครับพลพลนะครับอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนนะฮะติดตามชมรายการเบายังบัตรดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตได้ที่ปุ่มบนนี้เลยนะครับหรือจะชมวิดีโอสนุกๆอีกมากมายได้ที่ปุ่มล่างนี้เลยนะครับแล้วเจอกันครับผม